เซปต์หมอนี่ของบสย.นะครับก็จะเป็นคอนเซปต์ที่เราได้รับพันธกิจเนี่ยมาจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือท่านมองว่าคนคลังเนี่ยต้องเป็นหมอคลังคือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคนที่เข้ามาใช้บริการของเราเราก็มองว่าในมุมของบสย.เนี่ยเราอยู่กับหนี้ SME ไทยมา28ปีเพราะฉะนั้นความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการหนี้เนี่ยเราไม่น่าจะเป็นที่สองรองใครเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเอาองค์ความรู้ที่เรามีกว่า28ปีเนี่ยมากลั่นมาขยี้เนี่ยให้กลายมาเป็นหลักวิชาในการบริหารหนี้ง่ายๆให้กับผู้ประกอบการคือ SME ไทยเราเป็นการเติมความรู้เติมแรกที่เมื่อกี้เราพูดไปคือการเติมเงินหรือเติมทุนนะครับเติมที่2ที่สำคัญที่สุดคือการเติมความรู้วันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพี่น้องผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยมีความรู้ในการบริหารจัดการหนี้เนี่ยค่อนข้างจำกัดอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมคุยกับคนไข้หรือว่าลูกค้ารายหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาติดกับดักกับวงเงินที่ดอกเบี้ยสูงคือใช้ OD ทำงานพอใช้ OD ทำงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาวะที่การหารายได้มาเลี้ยงดอก OD เนี่ยธุรกิจตอนนี้เนี่ยกำไรมันบางลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าทำมาหากินเท่าไหร่เนี่ยก็จ่ายหนี้หมดคือจ่ายดอกหมดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก็พยายามที่จะให้เขาปรับวงเงินจาก OD ให้กลายไปเป็น PN หรือว่าให้เป็นเขาเรียกว่า เงินทุนหมุนเวียน working capital สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บางครั้งสถาบันการเงินไม่ได้แนะนำลูกค้าบสย.สามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้และการที่เป็นลูกค้าเก่าลูกค้าดีมา3ปี5ปีเนี่ยมันเป็นสิทธิของเราในการที่จะขอต่อรองเขาเรียกว่าดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นการทำที่การเจรจาในมุมของ retention program เนี่ยก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ลูกค้า SME ไม่ค่อยมีความรู้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเป็นเทคนิคมันเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆแล้วก็ในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงพยายามไม่กระจุกวงเงินสินเชื่อของตัวเองไว้ที่สถาบันการเงินเดียวเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเทคนิคเหล่านี้ที่เราเรียนรู้มาเป็น10ปีเนี่ยเราก็สามารถที่จะแชร์นะครับแบ่งปันให้กับพี่น้อง SME ได้หรือบางครั้งบางคนตอนนี้ก็จะประสบสภาวะเงินตึงเงินขาดหลักทรัพย์ไม่มีภาพเนี้ยมันก็เป็นการที่ขยี้ในตัวผลิตภัณฑ์ของเราเองโดยเฉพาะในซีรีส์ใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากครม.เมื่อวันที่20สิงหาคมก็คือ PGS 8อย่างน้อย2ปีไม่มีค่าธรรมเนียมเขาจะได้เก็บเอาพลังงานเหล่านี้เนี่ยไปโฟกัสในตัวธุรกิจของเขาเองแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ร่วมกับธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารกรุงไทยก็คื อดอกเบี้ย 4% ฟรีค่าธรรมเนียม4ปีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พยายามที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับข่าวสารเหล่านี้แล้วเอากลับไปใช้ในธุรกิจของตัวเองให้ได้มากที่สุดตอนแรกเนี่ยเราเริ่มต้นที่พิษณุโลกก็จะเข้ามากันอยู่แค่ไม่กี่สิบคนแต่พอเราเริ่มเปิดตัวไปเรื่อยๆพี่น้องก็พูดกันปากต่อปากว่าหมอนี่ของบสย.เนี่ยอย่างน้อยเขาไม่ได้ให้เงินตรงแต่อย่างน้อยเขาจูงมือคุณไปหาแหล่งเงินเนี่ยภาพเนี้ยอย่างวันนี้ก็บุ๊กกันเข้ามาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะอยู่กันถึงกี่โมงนะก็บุ๊กเข้ามาก็วันนี้ก็200คนละเพื่อมาขอรับคำปรึกษาแล้วก็จากจำนวนที่เคยเข้ามารับฟังเนี่ยเพียงแค่300 400คนก็ตอนนี้ก็ยื่นเจตจำนงเข้ามาเป็นพันแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เกิดเนี่ยมันคือกระแสเพราะจริงๆช่องทางของเราไม่ได้เป็นช่องทางที่มาที่หัวเมืองอย่างเดียวเรามีแอดไลน์หมอนี่บสย.เพราะฉะนั้นเราอยากให้พี่น้อง SME ไทยเนี่ยเข้าไปใช้ช่องทางออนไลน์และในขณะเดียวกันเนี่ยอยากจะให้เข้าไปใช้บริการที่สำนักงานเขตด้วยถ้าสะดวกครับประมาณร้อยละ60เนี่ยเป็นเรื่องของการที่อยากจะเพิ่มวงเงินสินเชื่อของตัวเองจะเพิ่มยังไงเพราะว่าบางครั้งเดินไปคุยเองแล้วเนี่ยเขาก็บอกวงเงินเต็มอันนี้ก็เลยเป็นที่มาเหมือนกับเวลาเรามีบัตรเครดิตอ่ะแล้วเขาให้ลิมิตของเรามาแสนเดียวทำยังไงให้มันกลายไปเป็น300,000อันนี้คือสิ่งที่คนเข้ามาปรึกษากับเราเยอะที่สุดกับอีกอันนึงคือเงินตึงเมื่อกี้เงินเต็มเงินตึงก็คือชักหน้าไม่ถึงหลังละเริ่มเอาวงเงินบางส่วนที่ไม่ควรจะใช้อย่างเช่น OD เนี่ยเอาเข้ามาใช้ในการหมุน
การซื้อวัตถุดิบที่มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทุนหมุนเวียนเดินไปใช้ OD สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในสภาวะของการตึงละพอตึงปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าในที่สุดก็จะเจอดอกสูงดอกสูงก็คือภาระของหนี้เนี่ยมันล้นรายได้ในที่สุดก็ต้องไปปรับโครงสร้างหนี้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอันดับ2ที่มาขอรับคำปรึกษาส่วนอันดับ3นั่นก็คือมีความฝันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันนี้ก็จะเป็นอันท้ายๆนะครับ